ชายเป่าขลุ่ยนานมาแล้วยังมีชายพเนจรคนหนึ่งมักจะพกขลุ่ยติดตัวอยู่เสมอทุกครั้งที่เขาต้องการจะขออาหารจากผู้ใจบุญเขาก็มักจะนำขลุ่ยนั้นออกมานั่งเป่าให้คนใจบุญนั้นได้ฟังซึ่งใครได้ฟังเสียงขลุ่ยของเขาเป็นต้องเคลิบเคลิ้มนำข้าวปลาอาหารมาให้เขาทุกครั้งไปอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีขุนนางท่านหนึ่งได้มาทำธุระในตลาดเมื่อได้ยินเสียงขลุ่ยของชายดังกล่าวก็ถึงกับต้องหยุดฟังเป็นเสียงขลุ่ยที่แสนจะไพเราะเขาจึงมีความคิดว่าหากได้ชายดังกล่าวไปเป่าขลุ่ยให้ภรรยาได้ฟังนางคงจะมีอาการดีขึ้นคิดแล้วขุนนางท่านนี้ก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับชายเป่าขลุ่ยไปว่าให้เขาไปเป่าขลุ่ยให้ภรรยาที่กำลังป่วยหนักได้ฟังเนื่องจากนางชื่นชอบเสียงขลุ่ยเป็นอันมากแลกกับที่อยู่อาศัยและอาหารสามมื้อซึ่งชายเร่ร่อนนั้นก็ตกลงแล้วเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของคุณนางดังกล่าวในทุกๆวันเขาจะต้องมานั่งเป่าขลุ่ยอยู่ข้างเตียงให้ภรรยาของขุนนางนั้นได้ฟังซึ่งก็ทำให้นางอาการดีขึ้นแม้ว่าจะไม่หายก็ตามชายเป่าขลุ่ยได้อยู่อย่างสบายทั้งที่อยู่และอาหารการกินจนวันหนึ่งเขานึกอยากจะกินผัดหมี่เพราะได้กินแต่ของดีๆจนเลี่ยนเลยนึกอยากผัดหมี่กินจึงลงมือผัดหมี่ที่บ้านพักครั้นเมื่อเวลาสายขุนนางก็ไม่เห็นเขาไปเป่าขลุ่ยให้ภรรยาตนได้ฟังจึงได้เดินไปตามที่บ้านพักและได้ไปเจอเขากำลังกินผัดหมี่อยู่เมื่อหันมาเห็นเจ้านายเขาก็ตกใจรีบกินจนติดคอและก็ล้มลงกับพื้นสิ้นใจตายทันทีขุนนางท่านนั้นตกใจมากเมื่อเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาและไม่อาจช่วยชีวิตไว้ได้ทันจึงรีบวิ่งไปปรึกษาภรรยาว่าจะเอายังไงดีมีคนมาตายในบ้านตนเป็นถึงขุนนางชั้นผู้ใหญ่รู้ถึงไหนก็คงไม่ดีแน่แล้วก็ตกลงกันว่าจะพาเขาไปหาหมอที่อนามัยใกล้บ้านแต่ต้องไปกลางคืนเท่านั้นพอตกดึกท่านขุนกับเบาคนสนิทจึงช่วยกันแบกร่างเขาไปหาหมอที่อนามัยตอนนั้นหมอก็ได้หลับไปแล้วเบาคนสนิทของขุนนางจึงไปเคาะประตูเรียกและตะโกนบอกไปว่าท่านหมอขอรับมีคนป่วยหนักมารออยู่ที่หน้าห้องขอรับจงรีบมารักษาเถิดเมื่อหมอได้ยินก็รีบคว้าเทียนมาจุดแต่ก็คว้าได้แค่เทียนเล่มเล็กๆพอจุดได้ก็รีบออกไปทันทีแต่เมื่อเปิดประตูออกไปดูก็ไม่พบใครจึงเดินมองหาในบริเวณนั้นด้วยแสงเทียนที่ริบดีจึงทำให้หมอนั้นไปสะดุดกับอะไรบางอย่างเข้าและมีเสียงเหมือนว่ามีบางอย่างตกลงไปตามขั้นบันไดด้วยเสียงที่ดังพอสมควรผู้ช่วยของหมอจึงตื่นขึ้นมาและจุดเทียนเล่มใหญ่ให้แสงสว่างจ้ายิ่งขึ้นเมื่อวิ่งออกมาดูก็พบว่าสิ่งที่ตกลงไปตามขั้นบันไดนั้นคือคนป่วยหนักที่มารอรับการรักษานั่นเองแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเขานั้นเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมอและผู้ช่วยก็ตกใจมากจะทำยังไงดีหากมีคนรู้ว่ามีคนไข้มาตายที่นี่ก็คงไม่มีใครกล้ามารักษาแน่ดังนั้นทั้งสองคนจึงช่วยกันนำร่างของชายเป่าขลุ่ยไปไว้ที่คอกม้าของคนเลี้ยงม้าคนหนึ่งที่กำลังจะไปดูม้าในคอกและเขาก็เห็นเงาดำๆคล้ายคนนั่งอยู่ในคอกก็คิดว่าเป็นขโมยจะมาขโมยม้าของตนจึงฟาดเข้าไปด้วยแส้หลายครั้งจนเขาแน่นิ่งไปเมื่อเห็นว่าเขาไม่หายใจแล้วชายเลี้ยงม้าก็ตกใจกลัวความผิดไม่คิดว่าแส้เส้นเล็กๆจะทำให้คนถึงตายได้เขานั่งคิดอยู่นานว่าจะทำอย่างไรดีที่สุดก็คิดได้คนเลี้ยงม้าจึงแบกร่างของชายเป่าขลุ่ยไปไว้ที่หน้าบ้านของนักเลงหัวไม้คนหนึ่งในหมู่บ้านเมื่อชายเจ้าของบ้านเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่หน้าบ้าน
ก็รีบเปิดประตูออกไปดูก็พบชายคนหนึ่งนั่งคุดคู้อยู่ที่ริมรั้วเขาเกิดความโมโหมากคิดว่าเป็นคู่อริจึงใช้ไม้ฟาดเข้าไปแต่ก็ไม่แรงมากนักเพราะกลัวว่าเขาจะตายก่อนจะต่อว่าไปหลายครั้งแต่ร่างนั้นกลับล้มลงและแน่นิ่งปลุกก็ไม่ตื่นชายเจ้าของบ้านจึงกลัวความผิดรีบนำร่างนั้นไปไว้ที่หน้าร้านของพ่อค้าคนหนึ่งพอรุ่งเช้าพ่อค้าเจ้าของร้านก็ออกมาเห็นว่ามีคนตายอยู่หน้าร้านจึงแจ้งทางการให้ไปตรวจสอบแต่ทางการกลับบอกว่าให้พ่อค้านั้นไปหาคนกระทำผิดมาให้ได้ไม่เช่นนั้นเขาเองนั่นแหละจะต้องถูกทำโทษพ่อค้าคนนั้นก็แก่ชราแล้วไม่รู้ว่าจะไปหาคนทำผิดมาจากไหนจึงไม่ได้ออกไปหาคนร้ายแต่อย่างใดเพราะคิดว่ายังไงคงหาไม่เจอแน่ตนเองก็แก่แล้วอีกไม่นานก็คงต้องตายสู้ยอมตายในแดนประหารเลยจะดีกว่าและเมื่อครบกำหนดชายชราก็กลับไปรับโทษประหารจากทางการเพราะไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบในเรื่องนี้ได้โดยการประหารนั้นจะเป็นการแขวนคอและทันทีที่ชายพ่อค้ากำลังจะถูกดึงบ่วงรัดคอก็ได้มีนักเลงหัวไม้ประจำหมู่บ้านวิ่งมาขวางแล้วบอกว่าตนเองต่างหากคือคนฆ่าผู้ชายคนนั้นและนำศพไปไว้ที่หน้าร้านของชายชราดังนั้นชายชราจึงรอดตายหวุดหวิดทั้งนี้แม้ชายนักเลงหัวไม้จะมีนิสัยเกเรแต่เขาก็มีคุณธรรมมิอาจโยนความผิดให้แก่คนแก่ๆที่มีจิตใจเมตตาอย่างพ่อค้าคนนั้นได้จึงต้องขอรับโทษเองแล้วเขาก็ถูกนำตัวขึ้นไปยืนบนแท่นประหารและนำบ่วงมาคล้องคอไว้ต่อมาการประหารก็เริ่มขึ้นบ่วงรัดคอของเขากำลังจะถูกกระตุกแต่จู่ๆก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาห้ามเอาไว้บอกว่าเขาคือชายเลี้ยงม้าเขานั่นแหละเป็นคนฆ่าผู้ชายคนนั้นเพราะคิดว่าเขาเป็นขโมยจึงตีเขาจนตายแล้วนำไปไว้ที่หน้าบ้านของนักเลงหัวไม้ดังกล่าวตอนนี้เขาจึงตกเป็นผู้ต้องโทษและจะต้องถูกประหารชายนักเลงหัวไม้จึงรอดตายหวุดหวิดชายเลี้ยงม้าจำต้องรับโทษทันเพราะเขาไม่อยากโยนความผิดให้แก่คนอื่นต่อมาการประหารก็เริ่มขึ้นเช่นเดียวกับทุกๆรายที่ผ่านมาแต่แล้วเมื่อบ่วงคล้องคอกำลังจะถูกกระตุกก็ได้มีหมอประจำอนามัยท่านหนึ่งวิ่งเข้ามาและบอกว่าแท้จริงแล้วตนเป็นคนทำเขาตายเองและกลัวความผิดจึงนำร่างนั้นไปไว้ที่คอกม้าเพื่อโยนความผิดให้แก่ชายเลี้ยงม้าตอนนี้เขาสำนึกผิดไม่อยากให้คนบริสุทธิ์ต้องถูกประหารจึงขอรับโทษเองเมื่อเป็นเช่นนั้นหมอท่านนั้นก็ถูกนำตัวขึ้นแท่นประหารทันทีชายเลี้ยงม้าจึงรอดตายมาได้โดยไม่มีความผิดแล้วเมื่อเชือกกำลังจะถูกกระตุกก็มีขุนนางท่านหนึ่งวิ่งเข้ามาห้ามและบอกไปตามความจริงว่าผู้ตายคือชายเป่าขลุ่ยที่อาศัยอยู่ในบ้านของตนบังเอิญเขากินผัดหมี่แล้วติดคอตายตนกลัวความผิดจึงวางแผนนำร่างไปไว้ที่ข้างบันไดเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุและโยนความผิดให้กับหมอที่นั่นซึ่งแท้จริงแล้วขุนนางท่านนั้นก็ไม่ใช่คนผิดชายเป่าขลุ่ยเขาตายด้วยตัวเขาเองต่างหากดังนั้นขุนนางท่านนั้นจึงได้พ้นผิดและเมื่อการตัดสินจบลงทุกคนก็ไม่มีความผิดแล้วก็ได้ช่วยกันนำร่างของชายเป่าขลุ่ยไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรานั้นไม่ควรโยนความผิดให้แก่ผู้อื่นขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ